เพลงที่3ครับพี่หนุ่ยเพลงที่3เลือกมาคือช่วยบอกล่วงหน้าถ้าไม่รักทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาที่ชอบเพลงนี้ก็เพราะว่ามีท่านหนึ่งนะครับที่เขาอยู่วงดนตรีลูกทุ่งครับเขาเป็นพิธีกรหรือเรียกว่าเป็นอนาวเวลาหัวหน้าจะขึ้นแล้วเขาต้องออกมาแล้วเขาออกมาด้วยการเปิดตัวเพลงนี้หมายถึงว่ามันเป็นความทรงจำในช่วงนั้นใช่ครับมันก็ติดหูติดตาเรามาตลอดสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ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 นี่แหละนี่แหละคือพอฟังแบบนี้มันทุกมุกที่พี่เล่นเล่นกันมานี่มันมาจากประสบการณ์ชีวิตทั้งนั้นเลยนะพี่หนุ่ยณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เรากราบสวัสดีแฟนชมที่เคารพณช่วงต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับนักร้องในดวงใจของท่านไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลเด็กหนุ่มผู้นี้ตะเวรับใช้ให้ความสุขทางด้านเสียงเพลงตลอดมาปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาทั้งพูดอนาวได้แล้วก็ร้องเพลงก็ได้เก่งมากๆรู้ตัวว่าตัวเองควรจะเป็นตลกอาชีพเมื่อไหร่ตอนที่อยู่กับพี่ชูศรีเชิญยิ้มพอการที่จะต้องเป็นตลกมืออาชีพมันยากขึ้นอีกขนาดไหนพี่นุ้ยมากมากครับพอมาเป็นตลกมืออาชีพปุ๊บเนี่ยศักยภาพในการเล่นจะมาเล่นขอไปทีไม่ได้ละมันจะต้องมีการศึกษาไปอีกเพิ่มมุกเข้าไปอีกสิ่งที่ยากที่สุดในการเป็นตลกของพี่นุ้ยคือแขกไม่ค่อยดูอันนี้คือยุคไหนหรือทุกยุคจะมีอยู่งานเดียวที่ไม่ค่อยดูตลกงานเลี้ยงรุ่นบอกเลยนะไม่ต้องโทรมา มือนั่งคุยกันเองเหรอไม่ต้องจ้างตลกไม่ต้องจ้างนักร้องจะเอาตลกไปทำไมจะเฮ้ยเป็นไงสบายดีมากวะโอ้ยโทรไปตลกก็เล่นไปทั้งวันก็ไม่ขำความยากมันคือทำให้คนสนใจถูกไหมฮะใช่ตลกไปเล่นก็ต้องตั้งใจตั้งใจดูตลกแต่ในยุคทุกวันเนี้ยมันเล่นตลกผ่านทีวีแล้วนะถูกไหมฮะมันไม่เห็นคนดูแล้วพี่นุ้ยจะรู้ได้ยังไงว่าคนดูเราหรือไม่ดูเราจากเรตติ้งจากคอมเมนต์ใน YouTube ลงไปปุ๊บยอดวิวเยอะไหมอะไรเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยผมใช้คำว่าตับตับพวกนี้พี่หนุ่ยมันมีการสอนมีการถ่ายทอดกันมาจากไหนจำไม่จำอย่างเดียวไม่สอนตลกสมัยก่อนตลกไม่มีตำราไม่สอนไม่มีตำราไม่งั้นเขาจะเรียกจำอวดเหรอตลกคือจำอวดนี่คือที่มาจำแล้วก็มาอวดจะจำได้มากได้น้อยขนาดไหนคุณก็เอาไปอวดเท่าที่คุณจำมานี่คือต้องจำทั้งหมดจำเอาครับจำเอาผมเคยไปถามตลกรุ่นพี่ผมชอบมุกดูหมอมากครับนะเกิดวันจันทร์อันสมควรเป็นนวลศรีชอบยืนฉี่ข้างฝาเป็นหาฝนคนที่เกิดวันจันทร์นั้นพิกลแต่จะมีบุญกุศลสะท้อนตอนบ้านปลายแต่พออายุ45ชะตาจะจู๋ตกราหูอมแฮกแดกกระถางตกที่นั่งเก่าเจ้งเร่งระวังติดตารางฟรีๆไม่ดีเลยเกิดวันพฤหัสจัดว่าแน่ไปทางไหนคนจะแห่ขึ้นคานหามจะอยู่ปราสาทแทนบ้านสง่างามทั้งข้าวน้ำคนจะป้อนนอนสบายรวยเหรอเป็นอัมพฤกษ์อะไรอย่างเงี้ยก็ไล่ดูไปพี่เชื่อไหมผมไปนั่งจำเขาเป็นเดือนเลยนะพี่เอเพราะผมเคยขอเขาแล้วพี่จดให้ผมหน่อยได้ไหมหรือเดี๋ยวผมเอาเทปมานั่งอัดก็ได้ไม่ได้ของนี้อยากได้ต้องจำมันคือจำอวดมันคือจำอวดต้องไปจำแล้วพี่คิดดูเด็กพอผมจะท่องได้พวกนี้ผมต้องไปนั่งจำเขาขนาดไหน